ให้ดำเองมาแล้วบนเรือนะให้ดำมันตายง่ายยาปุ่นเนี้ยขันปัดลงก็จีบละให้ดำเพิ่มพอนะไปห้าเจ้าก็เหนียวเลยเหนียวตอนเหินเนาะมันเป็นใบไม้ครับผมเงินผูกขึ้นมาครับผมโอ้ผมเห็นจับลมไปยู่แล้วมันรับติดเฮ้ยมันบุบุดนะเฮ้ยมันเป็นน้ำลายเฮ้ยผูกเด็กโอ้เนาะโอ้ยเป็นทางง่ายนะยากตรงนี้เลยเขาต้องไปรับมาเพราะตีนแง่ไปอันซะงามแล้วอยู่ฮะฮะอยู่แล้วเอ้าอยู่ทำแล้วละทำไปแล้วเออแล้วไปทำไปแล้วเยอะป่านนี้เป็นรับเงินรับแค่บุญเด็กไก่ก็ต้องมุ่งกินไก่ก๋วยฉลาดกันนะมันก็ลอยข้างล่างสู้ออกมาสู้ข้ามสุโขทัยเขียนแถวดีฮะเนาะเดินตามคนเดียวไปกุ๊กกุ๊กก็เลยย่าเนี่ยมีปลาอยู่ในแห้งไปสิงเนาะงานปลาสบายกันจีนเออจีนแม่ยำดีนี่กันจีนบุรีปลาจีนเนี่ยเอาเต็มหัวต้มเลยต้มโดนหิ้มต้มกันตะเกียบตัวใหญ่เนาะป่าเนาะปลาแก่แล้วแบะตะเกียบเลยบ่เอามาให้เขาปิ้งอยู่ข้างสระนะก็ได้แสบเออตามเจ้าฮิกกี้นะบ่ดังเลยดังไปพร้อมกันขึ้นมาย่างกันซ้อนเอาบุรีเลยลุงหมูเฮ็ดซ้อนคือวิ่งนะบุรีตาก็ต้องย่างไปหาเขาเออพวกปล่อยฮั่นอยู่หรอเออไปรถไปให้แจมไปส่งกองแล้วแจมไปเสยติดหรือไปติดแม่ติดกระเป๋าหุ้นแม่นบุ๊กวางโตกันแล้วคันมันตึกแล้ววางรถตึกแล้วเว้ยเออวะรักนะรักนะใส่วิ้งเดี๋ยวน้องเอาไปกินกันเอ๊ะกินบัวไว้เอายกฟุ้งรถมันยับเนี่ยยศข้ามดีตายแฮะยกฟุ้งใช่ไหมเอ็งลองโคกเอาเขาบอกจะไปยิงยังโค้โอ้ติดแล้วเนี่ยวางเลยวางเลยตัวนี้อยู่ในแห้งทักหมูเห็นกว่าติดแล้วสบายแล้วหลงยากกว่าได้โคมบ่ได้ก็เนี่ยทำบางที่เนี่ยเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเลยอยู่มาเลยครับโอ้โหทนแล้วต้องมาแล้วเอาปลากระโห่ดีแล้วอยู่หน่อยเฮ้บ่อยู่อยู่อยู่มาอยู่กลางเฮ้ใช่ไหมโอ้โหมันผสมครับโอ้โหเฮ้ผสมแซ่บเด็กกันก็ไม่ปลาสดีนะป้าเนี่ยหันลงแล้วปลาไอ้ปนี้ปลากระโห่ปลาเยอะก็ปลากระหูกระหูยังปลายังสร้างเป็นยังมีที่มาไม่ได้เคยเอาเอาไหมมาไหมเอาเสียดีต้องทำต้องหวานเนี้ยโอ้โหมาเยอะจังเลยปลาเป็นข้างไก่ได้กระสุนไว้จนยังบ่ได้ความหอมเข้าข้างมันอยู่ข้างแกแน่ดูกันปลาต้องมันเป็นหุ่นเลยเออโอ้เห็นมันขึ้นตัวเดียวนะกูเว้ยโอ้ยเดี๋ยวนี่รักแน่ดูจอมโถยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันกินไม่ไหวแล้วเว้ยไปนั่งแค่ไปอยู่แล้วบ่กลางแล้วตัวใหญ่จังครับผมไอ้ร้านห้างห้างของมันมาเขาบอกเขาเห็นคาดแล้วกิโลกว่างหยุดมาเลยมึงนี่เอาซะหยุดมาห้าไปเลยเออยุบกระพักกันดิบอกที่หุ่นทางไปเพื่อในสระนี้เราก็ปล่อยปลาปลารวมครับมีปลาหลายชนิดมีปลานิลปลาในปลาจีนปลาบึกครับปลาตะเพียนเบิ่งสภาพรอบไปยุ่งแซ่กันหยาบบ่นั้นเด้อว่าบ่ได้ความนะเว้ยปลาที่ได้นี่ครับอันนี้ปลาอันนี้จะเป็นคล้ายๆ
คล้ายๆปลาในแต่มันเป็นเขาเรียกปลาอะไรปลาปลาอะไรนะปลากระหู้หรือเปล่าปลาจีนปลาตะเพียนนี่จะเป็นปลาบึกเหมือนปลากดครับอันนี้ปลายาวปลายี่สุบในสระเขาปล่อยปลารวมครับของสระเขาปล่อยปลารวมยศมายศมาเลยยศมาตัวก็เกือบตัวเป็นโลโลอยู่ครับเนี่ยตัวหนึ่งปลาจีนปลานิลได้เยอะอยู่นะน่าจะ10กว่าโลแล้วครับมันมาเนี่ยมันอยู่ไปเฮ้ยมันมาคนนี้ก่อนเต้นปั่นนี้แล้วนะถ้าบ่อไปอ่ะถ้าหมอกับก่อนนะเขาบอกใส่ฟองเข้าแห่เขาบอกคนนี้หมอจะฟังเอาหรือเจ๊ไม่ต้องเขาบอกยานเขาแล้วเลยนี่ละไปไปแล้วละไปขึ้นกับยานอ๋อมาเต็มเลยมาเต็มบ้านเลยหมอละครึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วอยากให้เต็มกระมังนี่ทีทำเต็มเลยผมบอกเต็มอ่ะปลานี่มันคือปลาจีนปลา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 สบายจมจับนี่นะจับข้างล่างนะโอ้นั่นนะมันนะมาเนี่ยรักเสียนะมาเล่นกันนี่รักกันนี่รักกันนี่โอ้โหปลาล้มตัวอ๋อมังนี่ต้องเห็นต้องตากันละตัวใหญ่จังเลยโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยครับอ่ะโยนมาโยนมาตะกีนครับอันนี้สุดยอดตัวใหญ่ไซโลกินแล้วก็ปิดประตูไว้ก่อนนะน้องนี่ต้องไปเจอตักมาดิปีนไปเรื่อยครับเฮ้ยไม่นะเฮ้ยวันนี้เอาเราเก็บเพื่อลงน้ำก่อนสร้างไปเฮ้ยวันนี้แห่สร้างเบิดมือนะเอาไปคุ้นก็ได้แห่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยลงน้ำก่อนเดี๋ยวสร้างก่อนเอาจอมันเอาละครับผมคนงานมือนี้บ่เอาไม้หั่นออกก่อนก๊อบก๊อบครับผลงานปลาสระวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ผลงานวันนี้ไล่ๆเนาะประมาณจักโลนะ10กิโลนั่นเนาะโอ้โหเนี่ยเนาะหนักเกินไล่จังตั้งไว้เด้ตั้งไว้นี้ไว้ห่มไว้ห่มเก็บไว้ห่มนี่
เบียร์นี่เด้อเออยังเล่าดีแล้วนี่เห็นไหม